ศึกสายเลือดแข่งกันโดยใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวตัดสินความจริงไม่ต้องมาสับแบบนี้ก็ได้สับปนไปกับหมูก็ได้หมดเรื่องเดี๋ยวเราจะมาทำลาวาชีสเลยดีกว่าถ้าที่ส่งจานเฟรนช์ฟรายมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันต้องเอาไว้รอเสิร์ฟป้าของป้ายังมีผักต้องแบบถาดเบลเลอร์เลยใช่ไหมส่องเป็นประกายระยิบระยับลุกผิวเมฆสีทองพองอัมพายเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้แต่ผมรู้เขาคือเดอะทอยแห่งวงการอาหารเขาคือเท็ดดี้สกาแปนเอ้ยไม่ใช่เท็ดดี้กวินถูกต้องพาลายการครึ่งชั่วโมงไม่ใช่3วันนะเพ่ศึกครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักใครจะได้เป็นแชมป์ประจำครัวในครั้งนี้แกคงไม่รู้สินะวิทยายุทธ์ที่ข้าได้ไปร่ำเรียนมาจากเขาเลี้ยงซานมันได้สำเร็จแล้วไอ้นี่มันบ่นอะไรของมันเราจะได้เห็นมันแน่นอนเป็นไรทำไมป้าขำไม่ได้เหรอเข้ารายการได้ยังได้ครับผมนี่คือรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันนะครับทุกวันพุธเวลา 10:30 นถึง 11:00 นทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับแปลว่าอะไรอ่ะศึกครัวเดียวกันจะเป็นศึกสายเลือดที่มาแข่งกันโดยใช้อาหารเนี่ยเป็นตัวตัดสินใครเริ่มก่อนทำเมนูไหนก่อนเนี่ยเรามาตัดสินด้วยวิธีที่คลาสสิกสุดๆเป่ายิงฉุบใครชนะคือเลือกได้เลยว่าจะทำก่อนทำหลังโอเคมั้ยเอาเลยเป่าเดียวนะเป่าเดียวนะเป่าเดียวเป่ายิงฉุบแค่เป่ายิงฉุบเนี่ยมันก็วัดผลแล้วเอาเอาสิจะทำก่อนหรือทำหลังเอาป้าทำก่อนเลยอยากเห็นเบอร์เกอร์ลาบอยากเห็นเบอร์เกอร์ลาบโอเคเบอร์เกอร์ลาบฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาในเมนูเบอร์เกอร์ลาบหมูก็ความแซ่บมาสู้กับเมนูเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาวาของคุณเท็ดดี้อยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาของอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเป็นยังไงน้ำกำลังเดือดเดือดข้าวเหนียวเคี่ยวงูอย่างดีจัดการซาวซะเสร็จแล้วก็ต้องนึ่งข้าวเหนียวจนกระทั่งสุกนุ่มอาจารย์ใจเย็นๆครับใจเย็นๆโอ้โหถ้าเยอะขนาดนี้วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยความจริงไม่ต้องมาสับแบบนี้ก็ได้สับปนไปกับหมูก็ได้หมดเรื่องอ๋อเราสามารถเอาหมูมาสับปนกับพวกหอมได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่แต่ทำไปงั้นแหละเอาที่อาจารย์สบายใจเลยครับสับเรียบร้อยแล้วมีไหมก็เรานะท่าเยอะซะเหลือเกินเราจะใส่พริกป่นตามใจชอบเคล็ดลับที่ไม่เคยบอกให้ใครรู้เกล็ดขนมปังเอ๊ะทำไมเราต้องใส่เกล็ดขนมปังด้วยครับอาจารย์อยากใส่เออคือใส่ไปแล้วทำให้หมูไม่เกาะกันแน่นจนเกินไปมันจะเป็นแบบสไตล์บีฟเบอร์เกอร์แบบรังนำไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาจี่ให้สุกตอนนี้ข้าวเหนียวเราสุกเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็จัดการตักข้าวเหนียวที่นุ่มๆเนี่ยเอามาใส่ลงในพิมพ์วงแหวนที่เราเตรียมไว้เราก็เอาข้าวเหนียวอ่ะไปใส่ตู้เย็นให้มันแบบว่าเซตหน่อยทรงตัวไม่รักกันจริงไม่ให้เห็นนะเนี่ยเคล็ดลับอย่างเงี้ยมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วอ่ะเสร็จแล้วกระทะเรายังมีน้ำมันเหลืออยู่เราก็จัดการจี่ซะนี่
แค่ฟังเสียงน้ำลายก็ไหลแล้วนะเนี่ยฟังเสียงดูสิครับคุณผู้ชมนี่มันเสียงแห่งความอร่อยชัดๆเอ๊ ดูสีนี่ดูความเป็นตะแกรงสิเส้นๆๆๆ ก็ ก็กินก็เหมือนหมูทอดธรรมดาขวดไหนที่ซื้อให้คนละกินเอาล่ะชอบโวยน้ำหอมนะแม่อาจารย์เอาความลับครอบครัวมาบอกออกอากาศขนาดนี้คุณเท็ดดี้ก็เขินแย่สิครับเนี่ยเราก็มาจัดจานของเราให้ดูสวยงามข้าวเหนียวที่เราจัดการของเราไว้ผักล้วนแต่เป็นผักพื้นบ้านซึ่งเด็กรุ่นใหม่จะลืมหมดแล้วมีอะไรบ้างครับอาจารย์จำชื่อไม่ได้ขอบคุณครับดอกกวางตุ้งไม่น่าจะใส่ได้แต่เราจะใส่เพราะเราชอบมันสวยอันนี้คือยังเป็นเบอร์เกอร์อยู่ใช่ไหมฮะเบอร์เกอร์เนี่ยตรงเบอร์เกอร์ไหมเนี่ยมันเหมือนสลัดผักอ่ะ no มันไม่ใช่อ่ะ no no มันเบอร์เกอร์มันยังมีข้างบนข้างล่างประกอบผักก็เต็มจานแล้วถ้าไม่กินผักก็เป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้คือยังไงฮะ เอาละครับเกิดศึกระหว่างสายเลือดแล้วฝีปากจัดจ้านกินก็ไม่ลงจริงๆผักแพรวหรือที่เรียกชื่ออีกหนึ่งอย่างว่าผักจันโฉมหน้าตาเริ่มจะเป็นเบอร์เกอร์แล้วครับคุณผู้ชมสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยครับเรายังไม่ได้ใส่รสชาติเปรี้ยว แต่เราไม่เคยลืมความเปรี้ยวไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ในหมูถ้าไปอยู่ในหมูเสร็จแล้วเราเอาไปจีมะนาวอาจจะขมได้นี่คือโปรเฟชชั่นอลจริงๆโอ้โหคุณพระไม่อยากจะเชื่อว่าเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มันช่างน่ารับประทานเอาซะจริงๆครับคุณผู้ชมดูง่ายๆแถมโมเดิร์นอีกด้วยนี่คือเบอร์เกอร์ลาบของเรายอมคารวะพ่อแล้วเราปิดรายการ เดี๋ยวรอดูเบอร์เกอร์ของผมก่อนอ่ะโอเคครับเป็นการให้โอกาสเยาวชนได้แสดงฝีมือเบอร์เกอร์แบบวัยรุ่นนี่คุณเท็ดดี้จะทำเมนูอะไรนะครับเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาว่าฮะตื่นเต้นทำครัวคู่กับเซเลบอยากทราบว่าครอบครัวนี้นี่ทำอาหารเก่งกันทั้งบ้านเลยไหมครับต้องลองเดียวฮะโอ้ยได้ยินเสียงเปล่าเสียงอะไรท้องร้องจ้องอยากกินมากเลยโอ้ยใจเย็นใจเย็นแต่เผลออาจจะต้องขายทิ้งก็ได้โอ้ยใจเย็นใจเย็นอ่ะลงมือเสียเวลาบอกได้เลยว่าเมนูนี้ต้องตั้งใจทำเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะป้าเมนูของเราสองคนจะมีคนตัดสินความอร่อยไม่ใช่ทำกันไปเล่นๆนะก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนี่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปเอาวลีมาพูดนะอ่ะลงมือ okay, okay. ลงมือนี่คุณเท็ดดี้จะทำเมนูอะไรนะครับเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาว่าฮะเนื้อเนี่ยเราใช้แบบสันนอกนะฮะอสับอะอสับอะโอ้ย เนื้อกระเด็น กระเด็นเข้าหน้าคนดูเลยครับโอ้ยหยิบมาเสียดายโอ้ ใช้ได้ไม่ต้องเยอะมากทำไรต่อก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆเค็มแล้วเนี่ยโอ้โหล้างเมื่อวานเองนะมืออ่ะคืออยากจะบอกว่ามันจะแตกต่างอยู่แล้วนะคือเนื้อวัวกับเนื้อหมูเนี่ยดูสิถ้ากดแค่นี้มันคงสู้ไม่ได้หรอกถึงจะมาโรยมันนงมันนาวอะไรตอนท้ายมันก็ไม่ใช่อ่ะนี่ต่อให้ไม่ต้องหมักเบิกอะไรเลยนะกินเนี่ยกินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นก่อนเดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนโอ้โหเนื้อใหญ่จริงไม่ต้องเป็นเบอร์เกอร์กันชนะวะโตถ้ากรรมการบ้านเนื้อเนี่ยจบเลยงานนี้เดี๋ยวเราจะเอาขนมปังนะฮะขนมปังเบอร์เกอร์ที่เตรียมไว้นะฮะอ้าวซื้อมาสำเร็จมันเป็นอะไรที่สไตล์ตัวอยู่แล้วของเราข้าวเหนียวก็นึ่งเองนี่กะดำนาเองนะสีข้าวเหนียวเองโอ้มันเป็นอะไรที่ทั่วไปอยู่แล้วเราวัดกันที่ตัวเนื้อเบอร์เกอร์ไม่ได้มาวัดกันนั้นใช้ได้เหรอไม่ใช่พร็อพเหรอไอ้นี่จะใช้อะไรหยิบตรงนี้ได้หมดเลยป้าจริงจริงเริ่มกันด้วยอะไรครับคุณเท็ดดี้ครับเราก็จะเอาขนมปังมาทาเนยนิดนึงนะครับให้ทั่วแล้วก็ไปจีบบนกระทะ
นอกจากมันจะได้ความหอมแล้วฮะมันจะแบบมีผิวสัมผัสที่มันแข็งๆกรอบๆหน่อยเวลาทานขนมปังข้างในนุ่มๆข้างนอกกรอบๆแล้วมีเนื้อแบบฉ่ำลาบก็ลาบเถอะลอยไปไกลๆเลยเนี้ยป้าหิวเอาโรยน้ำตาลปิ้งก่อนไหมไม่ต้องไอ้คุณเท็ดดี้ครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระทะร้อนหรือยังไม่ร้อนนะครับเอามือหน้าจริงๆจริงๆเราต้องลองเอามือหน้าจริงๆฮะสาธิตครับขอยืมมือหน่อยไปสบายฮะค่อยเป็นค่อยไปเนยสดนะเนยสดครับทำกินเองฮะไม่เป็นไรเยอะได้เลยนี่เห็นไหมเมื่อกี้ก็ถามว่าหิวก่อนโรยน้ำตาลก่อนไหมเกลือเอาเกลือเหรอครับต้องโรยอะไรอ่ะนี่เกลือนี่มันเกลือทีมงานบอกว่าต้องกินเออนมปังซื้อให้ปลาที่ไหนนะฮะเมื่อกี้ปลาของบ่อปลาบ่อปลาไม่ใช่เหรออ๋อเรียนแบบเราก็คือเราทำเบอร์เกอร์ก็มีเสียงการกดเพื่อฟังเสียงเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับในตระกูลใช่ไหมครับใช่อันนี้เรียกว่าซึมอยู่ในสายเลือดเลยมาแล้วนะแล้วเราประมาณนี้ฮะมีไหม้ที่หอมๆด้วยนะครับมีกลิ่นหอมๆตอนกินแต่ถ้าไม่อยากนั่งเสียเวลาก็แบบนี้นะฮะไม่ต้องขอบไหม้ฮะจากนั้นนะฮะเราจะเอาเบคอนที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปตอนเรากินเบอร์เกอร์ที่ใส่เบคอนหรือเบอร์เกอร์เนื้อล่ะเบอร์เกอร์เนื้อแต่เบคอนเนี่ยมันจะแบบเหมือนเพิ่มผิวสัมผัสง่ายมีกลิ่นหอมแล้วก็แบบเคี้ยวเนื้อนุ่มๆก็มีเบคอนกรอบๆนิดๆโอ้โหเบคอนทั้งชิ้นจะไปอยู่ในเบอร์เกอร์ฉ่ำเยิ้มน่าโดนมากเลยครับกลิ่นหอมที่โชยมาทำเอาทีมงานของเราน้ำลายไหลไปตามๆกันครับคุณผู้ชมครับก็จะพักไว้นะฮะมาทำอะไรกันเอาเนื้อที่เมื่อกี้เตรียมไว้ไปหยิบดิเอาหยิบเอาเปิดให้เลยใช่ไหมมาเฮ้ยจานไม่ได้ดิจานนี่ของผมอะขออันเดียวก็ไม่ได้เหรอเนื้อนะฮะเบอร์เกอร์ก็เกลือพริกไทยเมื่อกี้ไม่ต้องท่าเยอะด้วยเอาแบบธรรมดาเขาวัดกันที่รสชาติไอ้คุณเท็ดดี้ครับแล้วแบบนี้นี่โรยแต่ข้างนอกเนี่ยแล้วข้างในมันจะจืดไหมครับไม่จืดครับเพราะเราโรยเยอะครับข้างในขอบคุณครับ ข้างในมันก็จะมีรสชาติที่เป็นของเนื้ออยู่เนื้ออย่างดีปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยแล้วจี่ลงในกระทะเนื้อเน้นๆครับแบบนี้ใครชอบเมนูเนื้อผมว่าเมนูนี้ชนะผมว่าชนะผมว่ายังไงก็ชนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำลาวาชีสเลยดีกว่าเหรอแค่ที่ส่งจานเฟรนช์ฟรายมาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวมันกระเด็นมันไม่ได้กระเด็นมันต้องเอาไว้รอเสิร์ฟป้ามันไม่ได้จริงๆของป้ายังมีผักต้องแบบถาดเบลเลอร์เลยใช่ไหมอันนี้นะฮะจะตั้งไว้อันนี้นะครับเป็นเชดดาร์ชีสที่เราไปซื้อมานะครับมันน่าจะเข้ากันดีกับเนื้อที่แบบเราทำเตรียมไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะตัดกันดีกับเบอร์เกอร์ลาบที่แบบเปรี้ยวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เราก็จะอุ่นกระทะนะฮะให้ร้อนกระทะก็จะเป็นกระทะที่มันไม่ติดกระทะนะแล้วก็ใส่ตัวชีสที่เตรียมไว้ลงไปตื่นเต้นทำครัวคู่กับเซเลบพอกระทะเริ่มร้อนนะฮะเราก็จะใส่ตัวเชดดาร์ชีสที่มันขูดฝอยลงไปหมดเลยแล้วกันนะเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เรียกว่าซื้อใจด้วยปริมาณทั้งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทั้งคุณเท็ดดี้นี่ฝีมือร้ายกาจจริงๆอยากทราบว่าครอบครัวนี้นี่ทำอาหารเก่งกันทั้งบ้านเลยไหมครับต้องลองชิมฮะทำไมคำตอบพ่อลูกไม่ตรงกันครับเนี่ยดูนะฮะดูเป็นน้ำแล้วพร้อมแล้วเนื้อก็สุกแล้วเต็มที่เต็มที่ไหนดูสินี่มันเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาวาครับคุณผู้ชมดูลาวาที่ไหลทะลักลงมาสิครับ
ป็นความตั้งใจที่ทำให้เหมือนกับลาวาที่ไหลลงมาจากสวรรค์พระเจ้ามันช่างชวนหิวซะเหลือเกินครับคุณผู้ชมตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูไหนจะอร่อยถูกปากกว่ากันระหว่างเมนูเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวลาบหมูกับเบอร์เกอร์เนื้อชีสลาวาไปลุ้นกันได้เลยทำไมไม่กินพร้อมกันหรอเดี๋ยวรสชาติมันตีกันอาจารย์กินเงียบเลยฮะรสชาติของเบอร์เกอร์ข้าวเหนียวหมูลาบเป็นยังไงบ้างครับมันแซ่บอีหลีเลยจ้ะเอ้ยโอ้โหนี่เขาตรงกลุ่มเป้าหมายนะลองแบบสากลก็ดูบ้างสิกินเป็นไหมนั่นอ่ะเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้น7หยิบทั้งอันเลยแบบที่แบบเราคุ้นเคยอ่ะแบบไม่ได้คนอื่นต้องกินต่อยกรรมการมีหลายคนมีชิ้นเดียวโอ้ยมันน่ากินน่ากระซวกมากเลยค่ะคุณเท็ดดี้ค่ะงั้นหนูไม่เกรงใจนะคะก็ให้แค่ชิมได้คะแนนไม่ได้กะให้เอาอิ่มนะอ้าวเหรอคะหนูก็กะกินแทนมื้อเย็นแล้วเนี่ยโอ้ชิมก็เถอะขอน้ำด้วยค่ะใครเข้าไปยันหลอดลมเหมือนว่ามันจะเริ่มแข็งแล้วนะครับใช่มันต้องกินตอนชีสอย่างลาวานะนี่สุกแน่ใช่ไหมครับคุณเท็ดดี้ครับรสชาติสับสนในหัวใจจริงๆหอมผักที่อาจารย์ใส่เข้าไปนะครับได้กลิ่นผักแผ่วโรสแมรี่อันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โรสแมรี่ผักชีดาวชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดชอบที่มันเป็นอีสานมันมีกลิ่นก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะว่าอาจารย์นิสักจะสามารถเอาใจคนชิมได้ขนาดนี้นะฮะอันนี้เป็นของไทยๆถ้าใครได้กินก็ต้องติดใจเพราะมันคุ้นลิ้นแต่อันเนี้ยเป็นของตื่นตาตื่นใจแล้วมันดูทันสมัยแล้วมันดูเร้าใจถ้าถามอันไหนอร่อยกว่ากันพูดไม่ได้ใครชอบเขาก็กินแบบนั้นนอกจากเขาจะชนะนะฮะเขายังปิดสวยด้วยนะฮะเรียกว่าไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับแชมเปี้ยนในวันนี้เอาเป็นว่าวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตนะครับศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะฮะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในเวลา 10:30 ถึง 11:00 นะครับที่ช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอกลับไปฝึกวิชาก่อนแล้วกันแล้วครั้งหน้าแก้มือแน่นอนไม่พลาดเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เฮียนจริงๆเราลืมคิดนะฮะว่าถ้าเมื่อกี้เราปั่นเนื้ออยู่เนี่ยเราใส่ผักลงไปก็ได้นะฮะไม่เป็นไรโลกโบราณเขาเรียกว่าโง่มาก่อนฉลาด